สวัสดีครับเนื้อหาส่วนนี้จะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชันวิวเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เห็นภาพของคำสั่งนะครับเราจะใช้ตัวอย่างตามที่ปรากฏอยู่ในจอภาพนะครับโดยมีการเตรียมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบุคคลเอาไว้นะครับในช่วงเซลล์ที่เป็น A1 จนถึง C7 นะครับเราจะเรียกพื้นที่ A1 ถึง C7 ว่า Table Array นะครับก็คือแหล่งข้อมูลต้นแหล่งนั่นเองนะครับหรือต้นแหล่งข้อมูลนะครับแล้วก็เราก็จำลองนะครับแบบฟอร์มนะครับไว้ในคอลัมน์ O กับคอลัมน์ P นะครับโดยแบบฟอร์มนี้นะครับจะให้ผู้ใช้นะครับป้อนรหัสพนักงานนะครับลงไปใน P1 นะครับเมื่อผู้ใช้ป้อนรหัสพนักงานลงไปใน P1 นะครับเช่น B1201 นะครับคำสั่ง VLOOKUP ที่เราระบุนะครับจะไปสืบค้นนะครับข้อมูลในช่วง A1 ถึง C7 นะครับข้อมูลใน A1 ถึง C7 นะครับโดยจะเริ่มค้นในคอลัมน์แรกนะครับก็คือคอลัมน์รหัสพนักงานนะครับว่ามีรหัสดังกล่าวหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้จะสังเกตว่าจะปรากฏอยู่ในแถวที่4นะครับแถวที่4จากนั้นก็จะทำการดึงชื่อพนักงานนะครับซึ่งอยู่ในคอลัมน์ที่2นะครับมาแสดงผลในช่อง P3 และเงินเดือนนะครับมาแสดงผลในช่อง P4 นะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆของฟังก์ชันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นป้อนคำสั่งนะครับโดยเริ่มจากตำแหน่งที่แสดงผลตำแหน่งแรกก็คือชื่อพนักงานคลิกเมาส์ใน P3 นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับป้อนฟังก์ชันนะครับ VLOOKUP ครับนะครับวงเล็บเปิดนะครับ LOOKUP VALUE ก็คือค่าที่ต้องการค้นหานั่นเองนะครับค่าที่ต้องการค้นหาซึ่งตอนนี้ก็คือรหัสพนักงาน P1 นะครับคอมม่านะครับต้นแหล่งข้อมูลนะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วอยู่ที่ A1 ถึง C7 นะครับถ้าค้นเจอนะครับไม่เอาชื่อมาแสดงนะครับจากต้นแหล่งข้อมูลนะครับชื่อจะอยู่ในคอลัมน์ B ซึ่งเป็นลำดับที่2เราเลยใส่เลข2คอมม่านะครับและต้องการให้ใช้วิธีการค้นหาแบบตรงตัวนะครับนะเราก็ใส่เลข0นะครับผมเราเรียกว่า rank lookup นะครับวงเล็บปิดนะครับครบเรียบร้อยแล้ว enter นะจะสังเกตว่ารหัสพนักงาน B1201นะครับไปค้นนะครับในแหล่งข้อมูลนะครับก็จะปรากฏชื่อว่าทองอินดังนั้นชื่อที่นำมานำเสนอนะครับใน P3 ก็จะเป็นทองอินนะครับมาลองทำกับเงินเดือนดูนะครับเริ่มต้นจากคลิกเมาส์ใน P4 นะครับเท่ากับนะครับ VLOOKUP ผมจะเปิดนะครับLOOKUP VALUE นะครับก็ยังคงเป็น P1 นะครับเพราะเป็นการเอารหัสไปค้นคอมม่านะครับ A1 ถึง C7 นะครับค้นเจอจะเอาเงินเดือนมานำมาแสดงนะครับซึ่งเงินเดือนจะอยู่คอลัมน์ลำดับที่3นะครับก็ใส่เป็นเลข3และต้องการให้ค้นโดยการระบุค่าต้องตรงกันกับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ใส่เลข0วงเล็บปิด enter จะสังเกตว่า B1201 ชื่อทองอินนะครับเงินเดือน 7,000 ก็ตรงกันทั้งข้อมูลที่เราใช้คำสั่งและฐานข้อมูลนะครับลองไปแก้รหัสดูใหม่ดูนะครับเปลี่ยน B1201 เป็น C1401 นะครับก็จะเป็นปรีดา 4,000 นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ A1102นะครับแต่ถ้าไม่เจอนะครับเราป้อนรหัสซึ่งไม่ใช่นะครับ F0101นะครับจะขึ้น N ทับ A ก็คือไม่สามารถที่จะค้นข้อมูลที่ตรงเงื่อนไขมาแสดงผลได้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วคำสั่งนี้มีลูกเล่นแล้วก็มี
คำสั่งย่อยนะครับที่ต้องรู้เพิ่มเติมนะครับแต่อันนี้เป็นข้อเป็นความรู้พื้นฐานก่อนนะครับจึงขอนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วจะนำประเด็นอื่นๆมานำเสนออีกครั้งต่อไปครับ